ของคุณแต่พอเขามาเจอแบบนี้คุณไม่คิดหรอคะว่าเขาจะเสียความรู้สึกอ่ะนั่นมันก็ปัญหาของคุณไม่ใช่ปัญหาของผมนี่ผมไม่ได้บังคับให้คุณเนี่ยขับรถข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อมากินไอติมของผมนี่ในเมื่อสมัครใจมาเองก็รับผิดชอบเองสิเรื่องแค่นี้ง่ายๆฉันผิดหวังกับร้านคุณมากเลยนะคะของเนี่ยไม่เห็นตรงปกเลยตั้งแต่นี้ไปฉันจะไม่มาเหยียบร้านนี้อีกเสียเงินไม่พอเสียเวลาและเสียความรู้สึกอีกฉันจะบอกให้นะคะตอนนี้คุณยังขายได้เพราะว่าคลิปเนี่ยเพิ่งลงไปแต่อีกไม่นานถ้าลูกค้าเนี่ยมาเจอแบบนี้นะรับรองเลยค่ะว่าเจ๋งเจ๋งเจ๋งแน่นอนเฮ้ยผมไม่สนใจลูกค้าแบบคนไหนว่าคนจะกินหรือไม่กินเพราะลูกค้าผมเนี่ยไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวลูกค้าแบบคุณเนี่ยผมไม่ขายหรอกนี่เหรอร้านไอ